อีกหนึ่งดาราที่เป็นคาสโนวาเกตวลินทรสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเกตวลินทรปัญหาการเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2528ชื่อเล่นชื่อว่าเกตนะคะใครๆก็รู้จักเขาในมาดของหนุ่มมาดเข้มนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยค่ะจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพโดยรับบทเป็นคุณชายธนาธรตั้งแต่เรื่องนี้มาเนี่ยก็ได้ว่าเป็นสามีแห่งชาติของสาวๆชาวไทยได้เลยเกตนะคะเกิดที่โรงพยาบาลหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการร่วมในโครงการตามหาจะเด็ดพอจบโครงการเนี่ยเขาก็ได้มีผลงานโฆษณาชิ้นแรกเลยค่ะคือโฆษณาของคิวเพจหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผลงานมาเรื่อยๆนะคะเช่นถ่ายโฆษณาของบางกอกแอร์เวย์และ KTC หลังจากนั้นนะคะเกตก็ได้เริ่มเข้าวงการเกย์ชาเลนจ์นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มรู้จักเขามากขึ้นและมีผลงานการแสดงเรื่อยมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยละครเรื่องแรกของเกตเนี่ยคือคุณกระบือสื่อรักแต่ละครเรื่องนี้เนี่ยดันไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์นะคะจากนั้นเนี่ยก็มีผลงานละครตามมาอีกหลายเรื่องเพราะว่าการแสดงฝีมือเขาเนี่ยเตะตาผู้กำกับเนาะเขายังเคยได้รับตำแหน่งผู้ชายสุขภาพดีในปี2007กับนิตยสาร Men Health Thailand ด้วยนะคะผลงานทางโทรทัศน์เนี่ยที่เราได้เห็นหนุ่มเกตมากมายนะคะตั้งแต่ปี2551เช่นรักเธอยอดรักสายสืบ Delivery ไฟโชนแสงเพลงรักริมขอบฟ้า The Sixth Senseสุภาพบุรุษจุฑาเทพอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะเรื่องสามีใต้เงาจันทร์ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจคนละขอบฟ้านางอายและผลงานอีกเยอะมากๆเลยค่ะการแสดงของเขาเนี่ยที่ถ่ายทอดผลงานออกมานะคะจึงทำให้เขาได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะอย่างเช่นรางวัลระฆังทองครั้งที่5ปี2555โล่ศิลปินต้นแบบรางวัลราชบัณฑิตสถานสรรเสริญสาขานักแสดงโทรทัศน์รางวัล Man of the Match สีเขียวในมหกรรมฟุตบอลเฉลิมฉลอง46ปีของไทยทีวี4ช่อง3ด้วยนะคะในปี2559รางวัลลูกกตัญญูโดยสภาสังคมสังเคราะห์แห่งชาติรางวัล M Thai Top Tall About รางวัล Super Star Award ปี2019รางวัลดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่นรางวัลโลกเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติจารึกข้อความของผู้ทำความดีอุทิศตนนะคะและรางวัล Man of the Match T-Pass Football Star Match ประจำปี2565ที่ผ่านมาด้วยค่ะปัจจุบันเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset